6โมงเช้าที่ผ่านมาที่ชามเพชรบุรีตำรวจรับแจ้งเหตุรถตู้เสียหลักตกข้างทางริมถนนบายพาสชามปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพไฟลุกท่วมแล้วเหตุการณ์นี้มีคนชีวิต1คนถูกไฟคอกอยู่ในรถท่านผู้ชมเป็นตู้ Toyota Alphard ทะเบียนกรุงเทพนะคะคือตกข้างทางไปแล้วชนติดกับต้นไม้ไฟลุกไหม้ทั้งคันมีคนติดอยู่ในรถ1คนและเสียชีวิตส่วนคนเจ็บช่วยออกมาได้2คนนะคะเป็นชาย1หญิง1คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า40นาทีเลยนะคะถึงจะสามารถฉีดน้ำควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากที่เพลิงสงบเข้าไปดูถึงเจอร่างคนที่เสียชีวิตว่าถูกไฟคลอกติดอยู่ในรถนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบสภาพว่าอายุยังไงเพศยังไงชื่ออายุยังไม่ทราบใดๆทั้งสิ้นส่วนพลเมืองดีที่เป็นคนช่วยเหลือเนี่ยบอกว่าขับรถตามรถคันนี้มาแล้วเห็นเลยว่าเสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้ก็เลยรีบจอดรถแล้วเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาได้2คนแต่อีกคนช่วยไม่ทันแสดงความเสียใจแต่ทั้งหมดนี้เป็นชาว